มากันที่กกต.กันบ้างนะคะส่งหนังสือแจ้งกฎเหล็กสั่งทุกพรรคค่ะห้ามดึงสถาบันมาหาเสียงนะคะแล้วก็ออกหนังสือเตือนหัวหน้ารวมไทยสร้างชาติด้วยให้ควบคุมคุณไตรรงค์นะคะหลังปราศัยที่โคราชในประเด็นที่สุ่มเสี่ยงค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่านายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งลงนามในหนังสือเรื่องการควบคุมและกำกับดูแลมิให้สมาชิกพรรคการเมืองกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายแจ้งต่อหัวหน้าพรรคการเมืองทุกพรรคค่ะโดยระบุว่าด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา22กำหนดให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหน้าที่ควบคุมและกำกับดูแลมิให้สมาชิกพรรคการเมืองกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญกฎหมายข้อบังคับรวมตลอดทั้งระเบียบประกาศและคำสั่งของกกต.และเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหน้าที่ควบคุมและกำกับดูแลมิให้สมาชิกพรรคการเมืองกระทำการในลักษณะที่อาจทำให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมไม่ชอบด้วยกฎหมายหรืออาจเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมนายทะเบียนพรรคการเมืองพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้พรรคการเมืองปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าวจึงขอให้พรรคการเมืองแจ้งให้สมาชิกพรรคการเมืองได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกฎหมายข้อบังคับรวมตลอดถึงระเบียบประกาศและคำสั่งของกกต.โดยเฉพาะระเบียบกกต.ว่าด้วยการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งในส่วนของการนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้งและเมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือได้รับแจ้งจากนายทะเบียนพรรคการเมืองว่าสมาชิกพรรคการเมืองกระทำการอันอาจมีลักษณะเป็นการฝ่าฝืนมาตรา22ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีมติหรือสั่งการให้สมาชิกยุติการกระทำนั้นโดยพลันและกำหนดมาตรการเพื่อมิให้สมาชิกพรรคการเมืองผู้ใดกระทำการอันอาจมีลักษณะดังกล่าวอีกแล้วแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายใน7วันนับแต่วันที่มีมติทั้งนี้หากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา22นายทะเบียนพรรคการเมืองจะเสนอให้กกต.พิจารณามีคำสั่งให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะคำสั่งดังกล่าวจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาและห้ามมิให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองซึ่งพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุดังกล่าวดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองจนกว่าจะพ้นเวลา20ปีนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งด้วยค่ะนอกจากนี้เนี่ยเลขาธิการกกต.ก็ยังได้ลงนามในหนังสือเรื่องการควบคุมและกำกับดูแลมิให้สมาชิกพรรคการเมืองกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายส่งถึงหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติด้วยค่ะรายละเอียดก็คือด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่าเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์นายไตรรงค์สุวรรณคีรีได้ปราศัยณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาโดยช่วงหนึ่งของการปราศัยได้นำสถาบันพระมหากษัตริย์มาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งซึ่งนายทะเบียนพรรคการเมืองพิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำของนายไตรรงค์สมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติอาจเป็นการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนระเบียบกกต.ว่าด้วยการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในส่วนของการนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้งได้ดังนั้นจึงขอให้ท่านควบคุมและกำกับดูแลมิให้นายไตรรงค์กระทำการอันอาจเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญกฎหมายข้อบังคับรวมตลอดทั้งระเบียบประกาศและคำสั่งของกกต.